ช่วงนี้เนี่ยเราจะมาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่มีการไปพบซากช้างป่าเพศผู้ค่ะที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทะลิกยอดมนนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีการคาดการณ์นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของคนที่เข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ไปค่ะตรวจสอบจุดที่พบช้างป่าตายจุดนี้อยู่บริเวณน้ำตกห้วยทรายใหญ่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนก่อนหน้านี้นะคะนายสมศักดิ์โค่นถอนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนพร้อมด้วยสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีเข้าไปในพื้นที่มาก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบเพื่อที่จะผ่าพิสูจน์ซากช้างซึ่งก็พบว่าช้างตัวนี้นะคะเป็นเพศผู้อายุระหว่าง 25-35 ปีพบว่าที่ร่างเนี่ยมีรอยถูกยิง2นัดด้วยกันนัดแรกเข้าที่สะโพกด้านซ้ายส่วนอีก1นัดค่ะไปพบว่ากระสุนเป็นปืนอากาศติดอยู่บริเวณซี่โครงนะคะแต่ว่าหาจุดที่กระสุนเข้าไปเนี่ยไม่พบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าถูกยิงมาแล้วประมาณ 7-10 วันแต่ว่ายังไม่ตายทันทีเนื่องจากบริเวณแผลที่สะโพกมีรอยช้ำเน่าและมีลิ่มเลือดจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงเก็บชิ้นส่วนต่างๆนำไปตรวจสอบในห้องแลบซึ่งช้างที่ตายเนี่ยเป็นช้างในกลุ่ม7ตัวจาก35ตัวที่หากินอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนที่มีพื้นที่จุดนี้นะคะเป็นรอยต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะมาทั้ง2ประเทศแล้วก็ไม่มีพรมแดนตัวช้างเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าตัวช้างเองจะอยู่ประเทศอะไรแต่ด้วยการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักตัวเองเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝั่งนู้นก็เราเคยตกลงสัญญากันว่าเราจะดูแลช้างป่าร่วมกันนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีช้างอยู่บางส่วนนะครับส่วนตัวนี้ก็เคยข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินไปเดินมานะครับแต่ว่าลักษณะของการเสียครั้งนี้นะครับเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากบุคคลใดมาเป็นผู้ล่าแต่สาเหตุชัดเจนก็คือมีการยิงด้วยกระสุนปืนจากอาวุธปืนที่เป็นอาวุธปืนสงครามแน่นอนนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปดูภาพจากกล้องดักถ่ายนะคะแล้วก็ไปพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่สวมใส่ชุดคล้ายกับทหารประเทศเพื่อนบ้านพร้อมอาวุธปืนอากาศแล้วก็เครื่องจับพิกัด GPS อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่ห่างจากชายแดนและจุดที่ช้างตายประมาณ1กิโลเมตรการแจ้งข่าวครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีการแจ้งออกมาว่าเป็นกลุ่มคนที่เข้าไปจับพิกัดไม้พยุงและไม้มีค่าในพื้นที่เขตดังกล่าวแล้วก็เตรียมเรียกพวกเนี่ยเข้ามาลักลอบทำไม้ซึ่งช้างที่ตายก็อาจจะเกิดจากฝีมือของกลุ่มคนกลุ่มนี้นี่แหละเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำการฝังกลบซากช้างและทำการฆ่าเชื้อด้วยการโรยปูนขาวแล้วก็เฝ้าระวังการลักลอบขุดซากช้างมาเพื่อการค้าแล้วก็นำหลักฐานที่พบส่งให้พนักงานสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปค่ะ